สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ได้โพสต์ระบุว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่างๆที่ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มาสัมภาษณ์ผมที่ห้องรับรองกตร.อาคาร1เกี่ยวกับกรณีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือตอบข้อหารือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนายกรัฐมนตรีจะต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันออกจากราชการไว้ก่อนกรอบระยะเวลาเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการด้วยความรอบคอบภายในระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแก่กรณีต่อไปและมีข้อสังเกตว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนหากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นย่อมจะทำให้การพิจารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิ์ของผู้นั้นและความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวนและการนำความกราบบังคมทูลมาตรา140วรรคหนึ่งย่อมเป็นไปด้วยความชอบธรรมผมได้สัมภาษณ์และตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นสำคัญต่างๆสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหารือสำนักงานกฤษฎีกาไป2ข้อซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาข้างต้นต้องกราบบังคมทูลและภายในระยะเวลาที่สมควรสำหรับข้อสังเกตที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีแจ้งมาด้วยดังกล่าวเคยมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วย2ส่วนการให้ความเห็นทางกฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐขอหารือข้อสังเกตเพิ่มเติมที่เสนอแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2482ระบุว่าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเห็นได้ว่าการที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเฉพาะกรณีเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายเท่านั้นส่วนข้อสังเกตอื่นๆของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีมายังหน่วยงานของรัฐมิได้มีผลให้หน่วยงานต้องปฏิบัติการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมเป็นไปตามดุลยพินิจและนโยบายของแต่ละหน่วยงานเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้อุทธรณ์คำสั่งไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจแล้วการพิจารณาของกพคตร.หากกพคตร.วินิจฉัยคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับเข้ารับราชการส่วนจะมีการดำเนินการกับผู้ออกคำสั่งอย่างไรก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่หากกพคตร.วินิจฉัยยกอุทธรณ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็สามารถฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อไปได้ต่อมาวันที่14มิถุนายน2567ผมทราบว่ามีการจัดทำคลิปเผยแพร่โดยพาดข้อความด้านหน้าคลิปที่มีภาพผมกับเสียงการสัมภาษณ์ของผมที่มีการตัดต่อมาเป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้ดูคลิปดังกล่าวเข้าใจผิดทำให้ผมได้รับความเสียหายจึงได้ไปแจ้งความให้พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไปเพื่อโปรดทราบครับ